ี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้จ้ะโอ้ใช้กล้องเยอะมากเลยเนี่ยใช้3กล้องแต่ละคนข้อมูลเยอะมากเลยธุรกิจพันแสนร้านเนี่ยค่ะอันนี้คือถนนบายพาสนะคะของสว่างเนี่ยเรามาอยู่เส้นนี้เลยสักพักมันก็จะเจริญแล้วแต่ไม่ได้แล้วราคาเนี้ยคือราคานี้แค่150,000เองค่ะแสนห้านี่คือถูกมากๆแล้วอันนี้คือคนซื้อโอนเองใช่ไหมจ๊ะคนซื้อโอนเองค่ะคนซื้อโอนเองแล้วก็ถ้าชอบอะไรยังไงก็คือขอให้มาคุยกันเนาะมาคุยกันก่อนเดี๋ยวว่าขอตั้งไว้ถูกๆแบบนี้แหละก็ถือว่าไม่แพงแล้วเนาะมีสระด้วยลูกนึงเนี่ยเดี๋ยวคือพยายามถ่ายให้แต่หญ้ามันรกมากไม่มีคนดูแลนะแล้วก็ฝนด้วยเนาะก็คือพยายามจะถ่ายรอบๆแล้วกันเพราะมันเข้าไปไม่ได้อะค่ะเนี่ยเนี่ยสระเนี่ยค่ะสระลูกนึงนี่ก็ของเราเพราะว่าของเราจะจากฝั่งนู้นที่ติดคอนกรีตของชุมชนนะคะแล้วก็มาถึงฝั่งนี้ที่เป็นทางบายพาสของสว่างอ่ะสว่างนี่อำเภอใหญ่นะอีก1ชั่วโมงก็ถึงอุดรอย่างเงี้ยไม่ไกลจากสว่างเนี่ยนะมาอยู่แถวนี้ได้เนาะใครอยู่อุดรก็มาอยู่แถวนี้ได้เหมือนกันได้ก็อันนี้ก็จากสว่างก็4โลเองจากสว่างมาแปลงเราเนี่ยประมาณ4โลประมาณเนาะ 4-5 โลเนี่ยขับมานิดหน่อยก็ถือว่าไม่ไกลขับไปทำงานที่สว่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสว่างอำเภอใหญ่ของจังหวัดสกลน่ะอยู่ตรงกลางของสกลกับอุดรนะคะถ้าไปสกลก็1ชั่วโมงอุดรก็1ชั่วโมงเนาะก็คือสะดวกสบายอ่ะทำงานอยู่สกลถ้าอยากมีครอบครัวเงียบๆอะไรอย่างงี้ก็มาอยู่แถวนี้ก็ได้ขับแป๊บเดียวก็ถึงเงี้ยนะเสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านเงี้ยค่ะได้ข้าราชการอะไรงี้นะน่าซื้อไว้เก็บไว้เป็นมรดกอันเนี้ยไม่แพงไงพี่ไม่แพงดีลพิเศษถ้าใครมาเร็วมีดีลพิเศษเนาะช่วงนี้ก็อยากขายใช่อยากขายมากเลยค่ะตอนนี้อยากขายมากใครๆก็อยากขายว่าสื่อแน่ค่ะก็อันนี้คือของเรายิงยาวไปเลยนะคะถ้าใครชอบคือเดี๋ยวตุ๊กแกให้ดูมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายิงยาวจากที่ตุ๊กแกให้ดูคลิปที่1นะคะก็อันนี้คลิปที่2ก็ยิงยาวมาชนถนนเส้นนี้จ้ะแดดไม่ค่อยมีนะคะวันนี้พยายามทำให้เต็มที่ก็ถ้าใครอยากมาชมแปลงชอบอยากมาอยู่แถวสว่างนะคะก็คือนี่เลยค่ะมาเลยตรงนี้เหมาะเป็นโคกหนองนาใช่ค่ะเพราะมีสระไปแล้วลูกหนึ่งสระนี่น่าจะใหญ่พอสมควรนะเนี่ยสัก20x20ได้ไหมประมาณนั้นถึงไหมพี่15ค่ะประมาณ15เนาะค่ะประมาณนะ15x15เนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสระเนาะก็คือถ้าเรากลัวไม่มีน้ำก็คือเก็บกักไว้ตรงนี้แหละเนี่ยมีตลอดนะสระคิดว่ามันลึกขนาดเนี้ยมีน้ำเนาะมีน้ำตลอดมีน้ำตลอดปลามาปล่อยไม่ต้องไปจ้างขุดอะไรด้วยเนี่ยโคกหนองนาเนี่ยอุ้ยเหมาะดีมากเหมาะมากนี่เย็นมากเลยดูต้นไม้ไหวๆเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็ดีๆเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่สายรอบเมืองเนี่ยมันดีแล้วในอนาคตมันก็ออกมาเนาะไม่แพงหรอกราคานี้150,000ถ้านั่นก็มาคุยคุณครูคุยง่ายค่ะคุยง่ายแต่รถยากหรือเปล่าต้องการขายอยากขายมากก็คือมาคุยกันค่ะถ้าชอบก็คือเดี๋ยวทุกแกรับส่งมาชมแปลงฟรีค่ะไม่มีปัญหาค่ะก็เนี่ยนะคะอยากนำเสนอมากเลยดินก็ร่วนปนทรายปลูกข้าวแน่นๆเลยนี่ขนาดเขาหวานนะเนาะป้าก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าเผื่อยังไงจะพยายามเก็บภาพไปเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะหญ้ามันรกค่ะขอโทษทีเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ